ชมกลับมาช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะท่าอากาศยานนะที่เป็นจุดผ่านทางในการนำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้สำคัญมากนะฮะเห็นความเคลื่อนไหวที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้ก็มีการฉีดให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะว่าจริงๆสุวรรณภูมิเองเนี่ยตั้งอยู่ที่สมุทรปราการก็มีการระดมบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นฉีดแล้วจากเดิมที่เวลาที่เราเข้าไปเช็คอินทางเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วต้องไปยื่นตั๋วกับสายการบินนั้นแลกอะไรกันเพียบเลยเขาปรับตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละในการเป็นจุดในการฉีดวัคซีนแต่ว่าฉีดวัคซีนให้กับทางผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าก็คือพนักงานของทออทนะฮะท่าอากาศยานนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้ก็ต้องคิดถึงสนามบินอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะที่อยู่ภายใต้การดูแลของทออทว่าแล้วถ้าเกิดว่าเดินทางไปอีกสนามบินหนึ่งล่ะอาจจะมีวิธีการคัดกรองยังไงนะหรือแม้แต่ภูเก็ตเองที่ถ้าภูเก็ตโมเดลเกิดจริงเนี่ยบินตรงมาถึงภูเก็ตนะคะ1กรกฎาคมนะคะอันนี้วันนี้เราก็เลยได้เรียนเชิญทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันมาอัปเดตความคืบหน้าทั้งหมดนะคะนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นถามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนครับก่อนหน้านี้เราเห็นฉีดให้กับทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้ากันตรงเคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิเลย ใช่ไหมฮะตอนนี้ความคืบหน้าเราฉีดครบเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ 100% ยังครับคืออย่างนี้ครับคนที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าเอาทุกกลุ่มวิชาชีพเลยนะครับทั้งพนักงานทอทอและไม่ใช่พนักงานทอทอเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 44,000 กว่าคนนะครับทีนี้เราก็จะจัดเป็นกลุ่มที่สัมผัสผู้โดยสารสูงสุดก่อนก็คือกลุ่มที่ทำงานในทางผู้โดยสารเพราะเขามีการเดินทางเข้าประเทศทุกวันนะครับกลุ่มนี้ได้มีการฉีดไปแล้วนะครับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเราและรวมถึงคนที่ทำงานด้วย คือแอร์ไลน์แล้วก็พนักงานทำความสะอาดทั้งหมดเนี่ยฉีดไปแล้ว10,000กว่าคนนะครับโดยเป็นพนักงานทอทอที่ได้รับฉีดแล้วเนี่ย 1,800 คนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ฉีดต่อเนื่องมาในสัปดาห์นี้ถึงปัจจุบันเนี่ยรวมก็ประมาณ 2,605 คนนะครับส่วนที่เหลือข้าราชการก็ฉีดไปแล้วประมาณ 3,800 คนนะฮะพนักงานแอร์ไลน์ก็ 5,000 กว่าคนนะครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้มีหนังสือขอรับสนับสนุนเร่งรัดนะครับเนื่องจากเราพบว่ามีพนักงานเราหรือคนที่ทำงานในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหลังจากเดินทางกลับจากที่เข้าไปพักผ่อนช่วงสงกรานต์กลับมาเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดเพิ่มนะครับเราเลยเร่งรัดไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับสนับสนุนวัคซีนเพิ่มนะครับซึ่งทางไม่เป็นทางการเนี่ยทราบจากทางสายแพทย์ที่อยู่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อว่าเขามีหนังสือไปขอรับสนับสนุนวัคซีนเพิ่มซึ่งน่าจะเข้ามาได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยภายในสัปดาห์หน้านะครับ 22,000 โดสนะครับแล้วก็เรายังได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงกรณีโควิดที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อขอรับวัคซีนโควต้าพิเศษมาฉีดให้กับพื้นที่ที่มีการระบาดซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะมีการแถลงต่อนะครับเราคาดว่าจะได้ตรงนั้นน่ะอีก 11,000 นะ 11,000 เพื่อมาฉีดระงับการแพร่กระจายของคนที่ทำงานในนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสนามบินสุวรรณภูมิยังคงให้การบริการได้ทั้งในส่วนของผู้โดยสารและสินค้านะครับแต่ในส่วนของอาคารผู้โดยสารผมขอเรียนว่ากระบวนการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานที่ ICAO ให้การรับรองทุกประการนะครับแล้วก็คนทำงานในการศึกษาทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าในส่วนของผู้ทำงานบริการภาคพื้นกับในส่วนของที่ทำเรื่องสินค้าส่งออกเนี่ยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อเร่งรัดให้มาฉีดวัคซีนเพิ่มครับจะฉีดครบ 100% เนี่ยสักภายในเดือนไหนครับท่านครับที่คุยกับในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนเราทราบไปแล้วว่าจะมีวัคซีนล็อตใหญ่นะครับค่ะครับเข้ามาประเทศไทยอ่ะประมาณ6,000โดสซึ่งตอนนั้นเราจะได้รับการฉีดทั้ง 100% ครับแล้วสนามบินอื่นๆด้วยล่ะคะท่านที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญภูเก็ตนะคะมีคิวยังไงบ้างไหมคะ
ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับตอนนี้ที่ฉีดที่สนามบินดอนเมืองถึงเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่ทราบนะครับ470คนพนักงานท่าภูเก็ตเนี่ยเขามีพนักงานลูกจ้างเข้ารวม109คนได้รับการฉีดไปแล้วนะท่าเชียงใหม่เนี่ยน้อยหน่อยนึงได้ฉีดแค่6รายนะครับท่าเชียงรายฉีดไปแล้ว33รายแล้วก็ท่าหาดใหญ่เนี่ยฉีดไปแล้ว48รายรวมเป็นลูกจ้างเอาซอร์สพนักงานทอทอที่ได้รับการฉีดแล้วเนี่ย 4,071 คนนะครับแต่ของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยรวมทุกสาขาวิชาชีพแล้วนะฉีดไปแล้ว 11,000 กว่าคนครับครับครับทีนี้เฉพาะในอีกประมาณ 40,000 คนครับก็อีกจำนวนหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าล็อตใหญ่มาก็คาดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วนะครับทีนี้ผมถามเรื่องประเด็นที่ทางภาครัฐมีข่าวบอกว่าขอใช้พื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการฉีดวัคซีนแต่ว่าจริงๆตอนนี้สนามบินก็ยังมีคนใช้อยู่สรุปแล้วพื้นที่ที่มีโอกาสเป็นไปได้ในการระดมฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งทางสมุทรปราการโซนสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ไหนบ้างครับท่านเราเตรียมไว้สองพื้นที่ครับคือตอนนี้ทางสนามบินเนี่ยได้ออเปเรตอาคารผู้โดยสารเนี่ยแค่ครึ่งเดียวนะครับคือด้านที่ตะวันออกนะครับที่ตะวันตกเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ครับแล้วเวลานี้เราใช้เคาน์เตอร์เช็คอินกับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยครับคือพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรทั้งหลายเนี่ยมาจัดเป็นระบบต้นแบบนะครับฉีดให้พนักงานผู้ทำงานที่อยู่ในสนามบินนะครับซึ่งถ้าท่านทราบก็คือมีสื่อหลายสำนักมาถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะใช้ฉีดสำหรับพนักงานและคนที่ทำงานในสนามบินเป็นหลักก่อนนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ที่เรายังต้องฉีดอยู่ประมาณ 44,000 กว่าคนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องรีบด่วนนะฮะฉีดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมันมีพื้นที่หนึ่งครับเป็นเราเรียกว่าสถานีดับเพลิงอาคารอยู่ที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันอยู่ใกล้ที่จอดรถการจอดรถของเทอร์มินอลที่ศูนย์ขนส่งซึ่งเรามีรถเมล์ตลอดเวลาพื้นที่ตรงนั้นก็เราไปดูกันแล้วสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้เหมือนกันคู่ขนานพร้อมกับที่อาคารผู้โดยสารชั้น4นะครับเราวางแผนกันว่าจะสร้างระบบที่สามารถรองรับฉีดให้พี่น้องประชาชนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงสาธารณสุขท่านติดต่อเข้ามาเมื่อไหร่นะครับน่าจะติดได้ประมาณ 10,000 คนต่อวันครับแล้วสรุปแล้วสถานการณ์พนักงานตอนนี้ติดอยู่ที่พี่วรพันธ์คนต่อวันครับโอเคก็หวังว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะคะดูตัวเลขของจำนวนเที่ยวบินของผู้โดยสารหน่อยค่ะมีโอกาสจะฟื้นตัวในช่วงไหนคะเป็นไงบ้างคะก็ขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายสลับกันครับครับค่ะตอนที่ตอนนี้ตอนปลายปี62สถานการณ์ผู้โดยสารเราเคยขึ้นไปถึงสูงสุดในช่วงที่เป็นเดือนโกลเด้นมันธ์ของเรานะครับก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราผู้โดยสารเป็นสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าคนพอเกิดวิกฤตโควิดรอบแรกตอนที่เรามีการปิดประเทศกันเดือนเมษาเนี่ยผู้โดยสารเหลือแค่ 1,000 กว่าคนนะครับก็คือเหลือแค่ประมาณ 2% นะครับพอช่วงปลายปีนะฮะช่วงปลายปีเรามีการควบคุมเรื่องโควิดดีนะครับติดระดับโลกวันนั้นแล้วมีการส่งเสริมการเดินทางในประเทศนะครับผู้โดยสารในประเทศเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ที่ใกล้ๆ 40,000 คนต่อวันอือค่ะค่ะพอมีระบาดระลอก2ที่สมุทรสาครค่ะผู้โดยสารในประเทศลดลงไปเหลือที่วันละ 2,000 ก็คือไป2ไปพันกับพันค่ะที่ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณวันละพันเศษๆเพราะว่าตอนนี้เราอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาในประเทศได้อยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะค่ะพอมีระบาดก่อนมีระบาดระลอก3ตอนช่วงสงกรานต์ครับผู้โดยสารในประเทศเราขึ้นไปอยู่ที่วันเฉลี่ยนะครับ 34,000 คนวันนี้ครับลงมาเหลือที่ 3,000 คนเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นกึ่งล็อกดาวน์แหละนี่นั่นเลยนะฮะพื้นที่ใช่ครับพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงใช่ใช่ค่ะเดินทางมาเดี๋ยวจะมีติดต้องกักตรงกักตัวประเด็นนี้เองขึ้นอยู่กับนโยบายพักด้วยยังยืนยันว่าผู้รับบริการที่สนามบินเรายังไม่พบว่าคนที่ทำงานสนามบินนะจริงๆที่อยู่ในการผู้โดยสารเนี่ยติดเชื้อจากการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่
เกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่านคะด้วยเวลาจำกัดจริงๆค่ะขออภัยด้วยนะคะไว้มีโอกาสหน้านะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญมาคุยกันอีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ